วัสดีค่ะอิสานีอเมริกาค่ะมากินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะมื้อนี้ค่ะมื้อนี้หนูได้อีหยังหนูได้ตำบักถั่วค่ะตำบักถั่วกับปลาหมึกทอดกระเทียมไข่ต้มขนมจีนค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะเป็นอะแซ่บบ่นี่ข้าวเหนียวน้ำคันหนึ่งเอาไว้ใส่นี้ไว้ข้าวเหนียวมาค่ะมากินแซ่บๆน้ำกันนะคะเด้อวันนี้อยู่ดีมีแห้งสบายดีทุกคนเนาะค่ะเนาะซิมตำบักถั่วก่อนแซ่บปลาหมึกทอดกระเทียมเฮ็ดเองค่ะซื้อปลาหมึกมาแซ่บแซ่บพวกเราเหรอคะอยากกินของทั้งขมิ้นทั้งขับปุ่นเลือกไม่ได้ก็เลือกจัดสองอันนึงไข่ต้มครับไข่ต้มตำบักถั่วเข้ากันปิ้งบักถั่วเข้ากันกับตำบักถั่วนะครับพี่น้องหน่วยปลาหมึกแซ่บขนาดค่ะแซ่บมากินหนวดมันกินปลาหมึกต้องกินหนวดนะคะพี่น้องเนาะสมัยเป็นเล็กหน่อยอีแม่เฮ็ดไทยบักถั่วบูบักถั่วขายหน่วยดีๆมั่นน่ะเอาไปไว้ถักขายบัดสิได้กินได้กินหน่วยมันโบบแล้วหน่วยมันเฒ่าแล้วนะพี่น้องที่มันโบบแล้วแก้วแต่หน้ามันออกมาแก
จียวเจ้านั้นมันออกมากต่ำพอวันนวลไม่กินเมื่อไหร่มันโบปิ่งปลาทูแซ่บแซ่บเท่าที่จำได้แซ่บคักแซ่บเนี่ยต่ำในบักทั่วซื้อกันเลยเด็กน้อยกินยังก็แซ่บนะพี่น้องทำไมเป็นเด็กน้อยตำบักทั่วก็ตำหน่อยๆเพราะกินอจอหรอคะพี่น้องกินร้านเพื่อสมัยก่อนเนี่ยต้องขออภัยด้วยหน่อยนะคะกินร้านแล้วนุ่งหายใจบ่ออกแต่ว่ากะคือหอดพี่น้องหันซิบ่เฮ็ดคลิปกะคือหอดนะคะเนาะกินกะกินพ่อซ้ำนี่แหละค่ะหมอเพิ่นเทนแบ่งกินเป็น6คาบเพราะว่ากินร้านหายใจบ่ออกมันแน่นกดพี่น้องเคยถามว่าเดี๋ยวว่าสร้างขึ้นผู้ยิ่งไม่ค่อยหนีหูแล้วค่ะสิสิ้นเดือนหนาแล้วสิลูกแล้วก็สร้างผู้ยิ่งอันตราซ่าอีกรอบนึงเดือนนี้มาเนี่ยรู้ค่ะเสียบหาตอนหน่อยๆกันกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆจากฟังทำไมกินต่ำกุ้งสดน่ะยากกินบ่ได้พี่น้องอยากอยู่แต่ว่าทำมันหากินบ่ได้เนาะตามสภาพร่างกายช่วงชีวิตเป็นไปแล้วเนาะคนเฒ่าก็ได้อดเอาข้าวเดียวก็ผ่านไปกินซ้ำนี่ก็แซ่บกินซ่าใช่หืออันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องเศร้าแพ้ได้สีหามือหรอก็ขอบคุณพี่น้องนะคะเด้อที่เพิ่นถิ่มบ่ปากันเนาะก็ยังเบิ่งคลิปของหนูอยู่เนาะค่ะพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้กันทันย่าว่าทันร่างกายกลับมาเป็นปกติมือใดจัดของแซ่บให้ทุกมือเลยค่ะพี่น้อง
เนื้อปลาหมึกมันมึกตัวเดียวได้ค่ะเนี่ยตัวใหญ่คือมากสี่ดอลลาร์คือเป็นปลาหมึกสดมากสี่ดอลลาร์ร้อยกว่าบาทเนี่ยนี่ค่ะกินนวลมันอิ่มนะคะไม่ออกจะข้ามเหมือนข้ามหน่อยๆยังไงจำนำแต่บักทั่วแล้วครับพี่น้องจับแสบน้ำกันนะคะนะมื้อนี้จังได๋กะอยู่ดิมแห้งทุกคนคือเก่าราคาลำรวยเพราะของคลิปหน้านะคะเนาะสวัสดีค่ะ